เจอแต่เรื่องลักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่ขัดเน้นเน้นเฟน้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิแอดิก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทรีพอนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีๆียูริงก์โดนดライ ด้วยความห่วงใยภายใต้โครงการ Suzuki c o s ิ Care เนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีปมปีศาจแดงตำนานราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เรื่องที่สับสนกันมานานนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้คําตอบแล้วนะครับก็คือประเด็นการกลับไปเล่นทีมชาติหรือไม่ของอันเดรโอนา่าเพราะว่าสื่อบางเจ้าก็บอกว่ากลับไปแน่ครับบางเจ้าก็บอกว่ายังไม่กลับไปท้ายที่สุดเนี่ยทีมชาติแคนาดูนุกเลยประกาศรายชื่อผู้เล่นในฟีฟ่าเดรอบนี้นะครับในแมตช์รอบคัดเลือกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์นัดตัดสินกับบูรุนดีวันที่12กันยายนนะครับโดยที่มีชื่อของโอนา่าเนี่ยอยู่ในทีมด้วยก็เป็นการยุติกระแสะข่าวเบื้องต้นครับลเปน,น,เน่ไ ชและด้วรกบ่าซงนะครับเฮดโค้ชท mm ีมชาติแคนมารูนก็ยืนยันว่าการมีชื่อโอนาน่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยและประตูการเล่นในกับทีมชาติแคนมารูนของโอนาน่าเนี่ยมันก็ยังเปิดกว้างเสมอนะครับแม้ว่าอย่างที่เราทร,บทราบกันนะครับโอนาน่าแล้วก็ซงเนี่ยมีปัญหากันในฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ปลายปีที่แล้วจนสุดท้ายนี่โอนาน่าถูกส่งตัวกลับบ้านกลางทัวร์นาเมนต์นะครับ ตากเกอร์เหมือนทรงเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ว่าทุกอย่างโอเคแล้วครับอย่างไรก็ตามครับเจมส์ตากเกอร์โพสต์ข่าวเทียร์หนึ่งจากเทเลกราฟก็ระบุนะครับว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มจากฟาโอนาน่านะครับว่าจะกลับไปเล่น,นกับทีมชาติอีกนานแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่โอนาน่ากลับไปเล่นกับทีมชาติยาวๆจริงนะครับรวมถึงแคนารูนผ่านเข้ารอบสุดท้ายแอฟคอนและอนาน่าเนี่ยก็คัมแบ็กไปเล่นในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ อย่างแอฟริกาคัพอฟเนชั่นสิงห์เนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าเอาชายไบนดีครับผู้สัมปตูทีมชาตรุรกีวัย25ปีซึ่งยูไนเต็ดเนี่ยมีโอกาสจะเซ็นสัญญามาเป็นมือ2อนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการในดีลขั้นสุดท้ายอยู่ในเวลานี้นะครับก็น่าจะต้องมาลงเฝ้าเสาเป็นตัวหลักแทนในช่วงเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในช่วงที่โอนา,นาเน่ไม่ได้อยู่กับสโมสสนะครับส่วนข่าวอื่นในสโมสรนะครับเรื่องแรกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับมาคาสไรส์ฟอร์ดนะครับที่รับรางวัลขวัญใจแฟน ในงานประกาศรางวัลของสมาคมนวกวัาากฟุตบอลชีอังกฤษหรือว่า PFA ครับโดยที่ผู้ที่รับรางวัลใหญ่สุดก็คือนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยตกเป็นของเอริ่งบราห์แลนดนจากแมนเชสเตีรนะครับแล้วก็รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีตกเป็นของบุกาโยซาก้าจากอาร์เซนอลครับข้ามาที่สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์กรีนบูลนะครับแม้ว่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่ายูไนเต็ดจะต้องแยกทางกับเจ้าไม้เขียวนะครับแต่ว่าทีมก็ต้องตัดสินใจดำเนินการให้เด็ดขาด ก่อนเส้นตายเดทไลน์ตลาดซื้อขายคืนวันที่1กันยายนครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวให้กับทีมอื่นหรือว่าการยกเลิกสัญญาโดยเต็มใจทั้ง2ฝ่ายนะครับเพื่อให้ตัวเมซันเองเนี่ยได้เซ็นสัญญากับทีมไหนก็ได้แม้กระทั่งพ้นเดทไลน์ไปแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยยืมตัวแล้วก็ไม่ยกเลิกสัญญาก่อนคืนวันที่1เนี่ยเขาจะย้ายไปเล่นให้กับทีมนาะฬิกชั้นนำของยุโรปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าขาเข้าของลีิกชั้นนำยุโรปเนี่ยจะหมดเขตคืนวันที่1นะครับ เว้นแต่หลีกรองๆเช่นหลีกเวลารุสอสา,าร์ไบจานเบลการียเช็กเซอร์เบียกรีซอิสราเอลโปรแลนด์โรมาเนียสวิสเซอร์แลนด์สโลวะเกียหรือว่าตุรกีนะครับซึ่งหลีกเหล่านี้เนี่ยจะปิดตลาดขาเข้าหลังจากนั้นนะครับเว้นแต่เจ้าตัวจะเลือกย้ายไปเล่น ให้กับทีนอลิกซาดิอารเบียก็จะเซ็นย้ายไปแบบยืมตัวหลังจากคืนวันที่1ได้เช่นกันหรือไม่ก็จะต้องรอถึงตลาดซื้อขายหน้าหนาวซึ่งมันนานเกินไปครับฉะนั้นเรื่องของเมซอนเนี่ยควรจะได้รับข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตของเขาเนี่ย ในเร็วๆนี้แล้วล่ะครับส่วนคําถามที่ว่าราซุสคอยลุนเนี่ยจะไปเดิมสนามให้กับยูเนเตตเมื่อไหร่นะครับวอนนี้ก็มีการคอนเฟิร์มมาจากแคสเปอร์ฮิมุนนะครับกุนสื่อทีมชาติดนมาจากบทสัมภาษณ์กับสื่อในประเทศอย่าง p ีเอลโนะครับซึ่งฮิมุนเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยได้ไปที่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อดูหอยลุนซ้อมครับและตอนนี้เนี่ยหอยลุนเองก็ฟิตเต็มที่แล้วนะครับและพร้อมที่จะลงเล่นในช่วงสุดดานี้ครับนั่นก็หมายความว่า มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่ตัวนักเตะเนี่ยจะได้ประเดิมสนามในเกมเจอกับอาร์ซนอลวันอาทิตย์ที่3กันยายนนี้นะครับตามที่มีการคาดการเอาไว้เบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าฮอยลุนเนี่ยน่าจะฟิตทันพอดีในเกมที่เจอกับทีมปืนใหญ่ครับขณะที่อาการบาดเจ็บของราเฟเอวรานะครับที่คาเวโซยโคจาก Skysport เนี่ยรายงานว่าต้องพัก6สัปดาห์นะครับณเวลานี้เนี่ย ยังไม่มีเสือดับสูงยืนยันเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเบนดินเนอรี่ผู้สื่อข่าวสายการบาดเจ็บก็ยืนยันแค่ว่าวาราเนียรู้สึกไม่สบายตัวในเกมกับฟอเรสครับและสมสรนก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับก็เลยถอดเขาออกระหว่างเกมครับแต่ว่าวาราเนียจะกลับมาได้เมื่อไหร่อันนี้คือคงต้องรอฟังจากเอริกเทนฮากแถลงข่าวก่อนเกมที่เจอกับอาร์เซนอลในช่วงวันศุกร์นี้นะครับอันนี้คือเอาชัวร์จริงๆเลยครับฟังจากปากเอริกเทนฮากน่าจะทราบครับว่า วาราเนี่ยบาดเจ็บหนักแค่ไหนครับทิ้งท้ายที่เรื่องของตลาดซื้อขายนะครับดิวกองกลางในเวลานี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับน่าจะต้องรอในช่วงท้ายตลาดจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีมิดฟิลด์ย้ายออกอีกสักคนหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นดอนนี่ฟานอเบกหรือว่าสกอตต์แม็กจูมินีนะครับเพื่อเป็นการเปิดหนทางให้กับกลางเชิงรับตัวใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นโซเฟียนอัมระบาดหรือแม้แต่พีแอร์คอยเบียครับที่มีข่าวอยู่กับทีมในตอนนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ของแบ็กซ้ายน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่ายูเนเตัวใหมม่ี ยืนยนจากฟริซโอโรมาโน่แล้วนะครับว่ายูนเต็ดเนี่ยจะไม่เจรจากับดีลอื่นๆแล้วนะครับแล้วก็จะโฟกัสแค่ดีลของคูคูระยาแค่ดีลเดียวรับมีการตกลงสัญญาส่วนตัวกับแคมป์ตัวแทนของนักเตะเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ตกลงสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าเหนื่อยในคูคูระยาเนี่ยรับค่าในกับเชลซีเนี่ยนะครับสัปดาห์ละ1 7 5 0 0 0ปอนด์แล้วก็ค่าธรรมเนียมการยืมนะครับซึ่งยูนเต็ดเนี่ยพร้อมจ่ายแค่มากกว่า2ล้านปอนด์แต่ว่าเชลซีเนี่ยขอมาที่7ล้านปอนด์ครับ ก็ต้องมารอดูว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรนะครับต้องมีการหาตัวเลขจุดตรงกลางให้ได้นะฮะส่วนในรายของนิโคลัสยาฟิโก้นะครับแบ็กซ้ายชาวอาร์เจนตีของลิยงนะครับก็มีรายงานจากแกสเซนเอดูนะครับผู้สื่อข่าวระดับสูงสากอาร์เจนตินาครับก็ให้ข้อมูลมาว่าสาเหตุสําคัญที่ดิวไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าตยาฟิโก้เนี่ยคือนักเตะต,ตัวหลักของลิยงครับฉะนั้นถ้าจะย้ายเนี่ยลิยงอยากจะให้เป็นดิวขายขา,ยขาดไปเลยแต่ว่าฟาสยูเนเต,ต็ดเนี่ยต้องการแค่ยืมตัวนะครับดิวนี้ก็เลยไม่เกิดขึ้น ดิวแบ็กซ้ายก็เลยน่าจะจบที่ตัวของคูคูระย,ย่านะครับแล้วก็รอเป็นการตกลงเงื่อนไขการยืมตัวตามที่เราคุยกันไปนั่นเองนะครับเว้นแต่ว่าถ้าตกลงเงื่อนไขการยืมจะไม่ได้อีกเนี่ยยูเนเต็ดก็อาจจะต้องหันไปหาเป้าอื่นๆครับเช่นเซคิอโอรเรกิลอนจากสเปอร์นะครับก็ต้องมารอตามขาา่าวกรณีทีนะครับแต่ว่าที่นแน่ๆเนี่ยนะครับอีกสาคืนสุดท้ายของตลาดซื้อขายเราอาจจะต้องมารอกจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับว่าดีลกองกลางโดยเฉพาะดิวของโซเฟียนอัมราบัต ที่เป็นแฟนส่วนมากรอคอยกันเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับช่วงท้ายนะครับมีกิจกรรมดีๆครับวันอาทิตย์ที่3กันยายนนะครับกับงานดูบอลกัท็อปโฟร์ปาร์ตี้นะครับก็มีน้องกอตกุนเนอร์นะครับที่ นาทัพแฟนอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ดูกันนัทเองก็จะเป็นตัวแทนของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีของรางวัลแล้วก็กิจกรรมมากมายนะครับใครที่เคยมาเจอกันแล้วรับรองครั้งนี้สนุกเหมือนเช่นเดิมนะครับก็มาชวนกันตรงๆแบบนี้แหละครับใครที่สนใจแล้วก็ว่าก็ไปเจอกันได้ที่มาดิฟเม่งจ่ายนะครับวันอาทิตย์ที่3กันยายนนะครับงานจะเริ่มประมาณ1ทุ่มครับหรือว่า1 9กนาฬิกานะครับใครที่สนใจสำรองบัตรนะครับก็แอดไลน์ไปที่แอซายนัทเอ็กซ์ซอฟโหรือว่าที่ลิงก์ปักหมุดด้านล่างนะครับ แล้วก็ช่องท้ายเช่นกันนะครับท่านใดที่สนใจลงโฆษณากับทางดูบอลกับแน t นะครับยังไงก็แอดไลน์ไปได้ครับที่แอดไซน n a ็อ t ทู e นนะครับหรือว่า Inbox อกซ์มาที่เพจได้เลยเช่นกันก็มีราคาสุดคุ้มนะครับแล้วก็มีช่องทางนะครับในการโฆษณาอยู่ในหลายรายการด้วยกันยังไงใครสนใจก็ฝาก แอดไลน์ไปได้ที่แอสไสท์ช็อกชูเน็ตนะครับแล้วก็ขอบคุณเช่นเดิมครับกับการสนับสนุนครับของแฟนช่องแฟนเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับแล้วก็รับชมคลิปจนจบครับทั้งหมดเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสามัคคีคือพลังสุด้ายความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณเมเ็ดฟักทองตรามือและซูซูกิ